CEO อแบรนด์ดังโพสภาพลิซ่าแบล็กพิงสยบข่าวเมาส์เทศิลปินหลังถูกจีนแบนหลังจากที่นักร้องไอดอลสาวฮอตระดับโลกลิซ่าละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงกมีกระแสะข่าวว่าถูกจีนแผ่นดินใหญ่ระงับบัญชีหวยป๋อจนเกิดกระแสะวิพากวิจาร์ณว่านักร้องสาวถูกจีนแบน หลังเข้าร่วมการแสดงโชว์คาบาเร่ชื่อดัง Crazy Horse ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและมีคนสังเกตว่าแบรนด์ดังระดับโลกทั้งซีลินและบรูการี่ซึ่งเป็นแบรนด์ทิลิซาเป็นแบรนด์แอ mbassador ลบภาพลิซาออกจากวายปอเช่นกันอีกทั้งยังมีคนสังเกตเห็นว่า่องคริสตอบาร์บินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO แบรนด์ดังบรูกรี่ ก็ล,ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิก b l a c k พิง k เช่นกันยิ่งทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจากที่มีกระแสะดังกล่าวล่าสุดช่องคริสตอปาร์บินได้มีการโพสต์รูปลิซ่าแบล็กพิง k ลงในอิ s สตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆโดยภาพที่โพสต์เป็นคอลเลกชันภาพถ่ายของลิซ่าในงานอีเวนต์ต่างๆของแบรนด์ แม้จนถึงตอนนี้จะยังไม่มีคำอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หลายคนก็มองว่าการโพสต์ภาพของซ e o แบรนด์ดังในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำว่าลิซ่ายังเป็นหนึ่งในแอมบาสเดอร์และไม่มีปัญหากับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน